ล้มละลายชีวิตพลิกกบคุ้มมากกลับมามีวันนี้พาคุณเปิดใจครั้งแรกสามีเป็นคนไม่ง่ายไม่เคยยอมออกที่ไหนมาก่อนล้มละลายชีวิตพลิกกบคุ้มมากทำให้กลับมามีวันนี้พาคุณภรรยาออกรายการเปิดใจครั้งแรกสามีเป็นคนไม่ง่ายลุคพานุเดชเผยคลิปเพื่อนสนิทกบทรงศิษย์สวมบทเชฟโชว์ฝีมือการทำอาหารเหล่าที่ไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อนกับเมนูอมตะเนื้อหมูไออาต้าที่ง่ายๆใครๆก็ทำได้ครั้งแรกกับการออกรายการของคุณภรรยากบทรงศิษย์มาเล่าเรื่องความเป็นคนง่ายๆของพี่กบและเหตุการณ์พลิกชีวิตจนมีวันนี้โดยกบทรงศิษย์พาคุณภรรยาออกรายการครั้งแรกรายการของเพื่อนสนิทลุคพานุเดชโดยกบบอกเพื่อนว่านี่ออกรายการหนแรกในชีวิตไม่เคยยอมออกที่ไหนมาก่อนถ้ามึงไม่ให้ต้นไม้เขาไม่มาหรอกเมนูฝีมือเชฟกบพิธีพิถันหมักเนื้อหมักหมูอย่างดีออกมาอร่อยจริงลุกและอาร์ตพลังทำพิธีกรชิมแล้วอร่อยลุกถามคุณภรรยาบ้างกบเป็นคนง่ายๆไหมภรรยาตอบทันทีไม่ง่ายข้าเป็นคนละเอียดกับอาหารเมนูประจำของเขาลุกยอมรับเรื่องนี้โดยบอกว่าแม้กระทั่งร้านอาหารที่จะกินเวลาเล่นละครมันจะเป็นคนเลือกอาหารขาหมูต้องเจ้านี้กบถามว่าแล้วอร่อยไหมเป็นคนไม่เกี่ยงอาหารแพงหรือถูกแต่ต้องอร่อยคุณบอกด้วยว่าแล้วก็ไม่ชอบฟิวชั่นอิตาเลียนก็อิตาเลียนญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นไม่ใช่มาผสมกบหัวเราะหนักถูกใจกับความรู้ใจของภรรยาจากเดิมภรรยากบไม่ได้สนใจต้นไม้ล่าสุดลูกขอพาไปดูบ้านตรงสวนในบ้านต้นไม้เต็มบ้านกบถึงกับพูดกับลูกว่ามึงล้างสมองเมียกูดูต้นไม้สิลูกบอกด้วยว่าผลงานจัดสวนทางไลน์สดชื่นมันบ่นโวยกลับบ้านมาแทนที่เมียจะมาหาเมียทำอะไรก่อนกบบอกทันทีรดน้ำต้นไม้ลูกแอบบ่นนอกจากรับจัดสวนให้มึงแล้วกูยังเสียเงินซื้อต้นไม้ให้มึงอีกไม่เปิดบ้านที่ไหนเลยลูกถามเพื่อนว่าเป็นคนเก็บตัวกบชี้แจงว่ามันเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะไม่เป็นสาธารณะเรื่องเสื้อผ้ากบบอกว่าเป็นคนง่ายๆเมียรีบเร่กว่าก็ไม่ง่ายสามีหัวเราะหนักอีกแล้วคุณเผยง่ายหมายถึงสไตล์แต่ว่าต้องแบรนด์นี้ไม่มีขอบที่ทำให้คันคออะไรอย่างนี้ซื้อรองเท้าไม่ใช่แบบเดินไปอันนี้ไม่ได้แบบต้องเรียบไม่มีอะไรอย่างนี้ลูกแอบถามเรื่องความรักว่าตอนจีบกันเขาร้องเพลงให้ฟังไหมคุณตอบว่าไม่กบรีบเบรกลูกเดี๋ยวมึงมาถามเรื่องกูไม่เอาผ่านเดี๋ยวร้องไห้อีกไม่ได้ดราม่าเป็นคนตอบน้ำตาตื้นดูหนังอะไรก็ร้องไห้คุณยอมรับว่าจริงร้องไห้ง่ายโดยลูกถามกบว่าชีวิตมึงราบรื่นไหมกบตอบว่ามีทีเดียวแล้วไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วคือดีมาตั้งแต่เด็กที่บ้านอบอุ่นมีเงินที่บ้านลมละลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ได้เรียนแล้วก็มาทำร้านมาเจอหม่อมน้อยแล้วชีวิตพลิกผันเข้ามาทำงานเลยเจอพี่แต้มร้องเพลงหลังจากเหตุการณ์ล้มละลายทำให้ชีวิตเดินอีกแบบเลยมันไม่ฟุ้งเฟ้อมันไม่ใช้เงินล่วงหน้าเดินอย่างรอบคอบที่สุดเรื่องราววันนั้นมันสอนคุ้มมากเลยทำให้เราเดินมาถึงวันนี้ได้เรากลับมามีวันนี้เพราะเหตุผลตรงนั้นมันถึงทำให้เราอยู่ตรงนี้สาวปวดท้องนาน8วันหาหมออึ้งเจอพยาธิตัวเบื้อง 3.5 เซนติเมตรกัดกินตับไป1ใน3สาวปวดท้องนาน8วันหาหมออึ้งเจอพยาธิตัวเบื้อง 3.5 เซนติเมตรกัดกินตับไป1ใน3ส่วนแถมทำลายท่อน้ำดีแพทย์เตือนระวังการทานอาหารไม่สุกหญิงสาวรายหนึ่งจากถวนโจเมืองกุ้ยหลินประเทศจีนเกิดอาการกระบวมคลื่นไส้เบื่ออาหารและปวดท้องส่วนบนของเธอโดยไม่ทราบสาเหตุนานถึง8วันทำให้เธอทนไม่ไหวรีบไปพบแพทย์ที่แผนกระบบทางเดินอาหารของโรงพยาบาลซึ่งแพทย์ทำการวินิจฉัยผ่านการส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ERCP
จนกระทั่งเจอสาเหตุชวนอึ้งของการปวดท้องโดยแพทย์พบท่อน้ำดีมีการขยายตัวผิดปกติและ1/3ของตับของผู้หญิงถูกปรสิตกินเข้าไปและท่อน้ำดีภายในและภายนอกตับก็ได้รับความเสียหายอย่างมากเช่นกันโดยพยาธินี้มีรูปร่างคล้ายปลาและมีขนาดประมาณ 3.5×2.0 เซนติเมตรภาพจากทูตแฟนชีซี่การซินเวนเผอเวยรองหัวหน้าศัลยแพทย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตับอ่อนและทางเดินน้ำดีดีพาร์ตเมนต์ออฟเฮปาโตบิเลียรีแอนด์แพนครีอาติกเซอร์เจอรี่การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับฟาซิโอล่าฟาเชียนเลียซิสเป็นโรคปรสิตที่ค่อนข้างหายากโดยส่วนใหญ่เกิดจากผู้ป่วยทานผักหรือน้ำบางชนิดอย่างดิบๆที่ปราศจากการทำความสะอาดหรือปรุงรสหรือดื่มน้ำที่มีตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียเมเทเซอร์แคเรียเข้าไปในลำไส้ซึ่งสิ่งที่พบในตับของผู้ป่วยคือพยาธิเฟชโชล่าเฮปาติก้าที่มีลักษณะคล้ายใบไม้ตามรายงานของเบจิงยูธเดลี่ปรสิตในร่างกายของผู้ป่วยมีขนาดใหญ่กว่าเคสประเทศอื่นๆภาพจากทูตแฟนชีซี่การซินเวนแพทย์กล่าวว่าตัวอ่อนของพยาธิเฟชโชล่าเฮปาติก้าเคลื่อนตัวผ่านลำไส้เล็กเข้าสู่ช่องท้องและในที่สุดก็เคลื่อนตัวถึงส่วนตับพร้อมดูดซับสารอาหารจำนวนมากจากโฮสต์และในขณะเดียวกันก็ขับสารพิษทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเมื่อโตเต็มวัยจะปิดกั้นหลอดเลือดหรือท่อน้ำดีในตับทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ดังนั้นขอแนะนำให้ประชาชนใส่ใจกับสุขอนามัยของอาหารและระมัดระวังในการรับประทานอาหารดิบและไม่สะอาดไม่ว่าจะเนื้อสัตว์หรือผักขอบคุณที่มาจาก Today Yahoo มีร่ำให้ขอหมอปลาหยุดช่วยคนหลังถูกบุกบ้านปืนเจาะหัวลูกน้องเมียหมอปลาร้องไห้กลางวงสื่อขอหมอปลาหยุดช่วยคนหลังถูกบุกบ้านปืนเจาะหัวลูกน้องกลัวจนฉี่ราดแต่เจ้าตัวย้ำผมยอมตายถ้าช่วยคนอื่นได้เมื่อวันที่19 มีนาคม 2565ที่บ้านหมอปลาอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีหมอปลามือปราบสัมภเวสีพร้อมด้วยยนต์สอระพัฒน์สอนฤทธิธนภัยบูรณ์หรือน้ำฟ้าและนายกฤษดาหรือทนายโนบิตะโลหิตดีเปิดใจถึงเหตุการณ์ชายปริศนาบุกบ้านหมอปลาพร้อมเอาปืนมาเจาะหัวคนในบ่อพร้อมขู่เอาชีวิตหมอปลาเปิดเผยว่าถึงแม่ภรรยาจะขอร้องแต่ในชีวิตของตนการช่วยเหลือคนอื่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนั้นส่วนตัวเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปิดโปงขบวนการหลอกซื้อตำแหน่งของหม่อมหลวงเพราะชายคนดังกล่าวพยายามโทรมาหาตั้งแต่ช่วงเช้าบอกว่าต้องการพบเพราะถูกหมอปลาทำของใส่และในโทรศัพท์ยังพูดขู่หมายเอาชีวิตอีกด้วยช่วงสายของเมื่อวานนี้มีคนโทรหาน้ำฟ้าข่มขู่ถึงตนว่าไอ้หมอปลาทำของใส่กูจะเอามันให้ตายจากนั้นก็วางสายไปและเขาก็ได้พาลูกเมียขับรถมาหาตนที่บ้านแต่ไม่เจอเพราะตนไม่อยู่เขาก็เลยพาลูกเมียกลับบ้านไปตอนแรกยอมรับว่าไม่ได้สนใจอะไรเพราะนึกว่าเป็นคนสติไม่ดีแต่หลังจากนั้นช่วงเวลา13 นาฬิกาชายรายนี้ก็โทรกลับมาอีกบอกว่ารถฟอร์จูเนอร์สีดำทะเบียนเพชรบุรีจอดอยู่หน้าบ้านตนจึงโทรให้น้องชายกับลูกน้องไปดูและย้ำเตือนให้ระมัดระวังตัวเองซึ่งทั้งคู่ก็พยายามเดินสำรวจดูบริเวณหน้าบ้านแต่ไม่พบรถดังกล่าวจากนั้นสักพักปรากฏว่าเจอชายรายนี้อยู่หน้าบ้านจริงๆซึ่งถือปืนมาเจาะหัวน้องชายและลูกน้องทำให้ทั้งคู่กลัวจนปัสสาวะราดก่อนที่จะรีบกลับไปซึ่งตนรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะถ้าตนอยู่บ้านอาจจะถูกยิงไปแล้วก็ได้ยอมรับว่าไม่กลัวตายตนยอมตาย1 ชีวิตแต่แลกกับการได้ช่วยเหลือชีวิตคนอื่นอีกเป็นร้อยพันชีวิตตนมองว่าคุ้มด้านน้ำฟ้าเปิดเผยทั้งน้ำตาว่า
อยากขอให้หมอปลาหยุดช่วยเหลือคนก่อนสักพักหลังเมื่อวานนี้ถูกชายปริศนาบุกถึงบ้านข่มขู่หมายจะเอาชีวิตตนเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดโปงคดีหม่อมหลวงที่หลอกซื้อขายตำแหน่งตำรวจด้านนายกรกฎสมานชมลูกน้องหมอปลากล่าวว่าตนรู้สึกกลัวจนทำอะไรไม่ถูกกระทั่งปัสสาวราดเพราะไม่รู้ว่าปืนที่ผู้ก่อเหตุนำมาเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมขณะที่ผู้ก่อเหตุลงจากรถมานั้นบอกแค่เพียงว่ามาหาหมอปลาเพื่อรักษาอาการปวดขาเท่านั้นแต่จู่ๆก็คว้าปืนมาจ่อที่ขมับของตนจากนั้นก็กลับขึ้นรถขับรถหนีออกไปทันทีต่อมาเวลา 13:50 น.หมอปลาและภรรยาเดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมที่สภ.บ้านลาดขณะที่ตำรวจแจ้งความผิด2ข้อกล่าวหาคือบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นจะใช้กำลังและข้อหาข่มขู่ซึ่งได้นำผู้ก่อเหตุไปฝากขังที่ศาลเพชรบุรีแต่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลไปแล้ว